อธิบายถึงเรื่องธรรมธรรมเป็นของกว้างที่พูดย่นย่อลงมาก็คือรูปธรรมนามธรรมที่เข้ามาทั้งตัวของเราตัวของเรานี่แหละคือรูปธรรมนามธรรมเมื่อขยายออกไปจากนี้ที่เรียกว่าขันธ์ 5ก็เรียกว่าธรรมขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าธรรมขันธ์ขยายออกไปเป็นอายตนะ6ภายใน6ภายนอก6ก็เรียกว่าธรรมอีกธรรมายตนะผัสสะคืออากาศคือว่าอายตนะภายนอกกับภายในกระทบกันเรียกว่าผัสสะเกิดขึ้นแล้วเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าวิญญาณผัสสะชาเวทนาอันนั้นก็เป็นธรรมอีก ทำไมจึงเรียกว่าธรรมถึงไม่เรียกในที่นี้ก็ไปเรียกที่อื่นสัมผัสชาเวทนาสัมผัสเกิดความรู้สึกขึ้นเป็นเวทนาก็เวทนาก็อยู่ในขันธ์ 5แล้วสุขทุกข์อุเปกขาเรียกว่าธรรมขันธ์นอกจากนั้นอีกกิเลสทั้งหลายที่ออกจากอายตนะผัสสะถูกต้องแล้วเกิดความทะเยอทะยานดิ้นรนเรียกว่าตัณหาอุปทานก็เป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นกุศลทั้งหลายที่พากันประพฤติปฏิบัติอยู่ทั้งหมดที่เรียกว่ากุศลธรรมอกุศลก็ยังเรียกอกุศลธรรมอีกเหมือนกันมาพูดถึงเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพูดเฉพาะในรูปของเราที่เรียกว่าชราปัญญาธิมรณะโสกะปริเทวทุกขโทปัจญาตก็เป็นธรรมธรรมอะไรคือจะทำได้แก่ทุกขสัจพูดเฉพาะทั้งเรื่องชราธิธรรมพยาธิธรรมมรณธรรมก็จำพวกธรรมด้วยกันเท่านั้นมันกว้างขวางมาก พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักธรรมเราปฏิบัติก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเอาลือไม่ใช่ปฏิบัติเอาปฏิบัติให้รู้ธรรมเห็นธรรมที่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พูดกันโดยส่วนมากว่าบรรลุธรรมธรรมมีอยู่แต่เราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจถึงเรื่องธรรมจึงไม่ทันถึงธรรมที่จริงเราอยู่กับธรรมนั่นแหละยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถทั้ง4อยู่ด้วยธรรมทั้งนั้นธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นให้เรารู้เรายังไม่รู้ไม่ทันเห็นเพราะเหตุที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมเหตุนั้นจึงต้องปฏิบัติที่จะให้ถึงธรรมก็ต้องมีรากฐานภูมิฐานที่จะให้ธรรมตั้งอยู่ธรรมที่จะตั้งอยู่ได้มันต้องมีรากมีฐานมีภูมิที่ตั้ง
กายเนี่ยเป็นที่ตั้งของธรรมจริงแล้วเป็นธรรมอยู่จริงแล้วแต่ว่าปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมยังไม่ทันมีเนี่ยนั้นเราจึงมาฝึกฝนบ่อให้ที่ตั้งของปัญญาไม่ใช่ปัญญาเกิดที่กายผู้จะให้เกิดปัญญาคือจิตเป็นคนรู้คนเห็นกายนี่มันไม่มีอะไรหรอกเป็นสักแต่ว่าธรรมจิตก็เป็นสักแต่ว่าธรรมแต่เรามาหัดปัญญาคือหัดจิตที่เป็นธรรมนั่นแหละให้มันมีรากฐานตั้งมั่นแล้วปัญญาจึงจะเกิดจากอันนั้นในที่นี้หมายความทั้งเรื่องความอบรมจิตซะก่อนจิตถ้าหากยังไม่ทันนิ่งจิตยังไม่ทันสงบจิตยังไม่ทันตั้งมั่นปัญญาก็ไม่มีที่เกิดก็ยังไม่มีที่ตั้งที่เกิดดังนั้นยังต้องหัดจิตให้มันมีหลักคือสมาธิสติควบคุมจิตให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้จึงจะเกิดปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงปัญญาถ้าหากว่าไม่ได้รับความสงบยังไม่ถึงซึ่งความสงบแล้วปัญญาจะไม่เกิดปัญญาในที่นี้หมายความถึงความรู้ความเห็นหรือรู้รอบเรียกว่าปัญญาอันนี้ปัญญาน่ะถ้าเกิดอธิบายให้ฟังแล้วว่าปัญญาเนี่ยเกิดที่จิตถ้าจิตไม่รู้รอบไอ้ถ้าจิตไม่สงบสติคุมจิตไม่อยู่มันก็ไม่เห็นจิตถ้าหามันสงบแล้วคราวนี้สติควบคุมจิตอยู่ในนิ่งแน่วในทีเดียวอาการของจิตที่มันแวบออกไปส่งสายไปทั้งดีและทั้งชั่วหยาบและละเอียดสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์หรือให้เกิดโทษโดยประการต่างๆมันออกไปจากจิตทั้งหนึ่งจิตที่นิ่งแน่วจิตที่นิ่งแน่วนั่นแหละที่เราไปรู้อาการที่มันออกจากนั้นจากไม่นิ่งไม่นิ่งแน่วนั่นแหละเรียกว่าปัญญาคือรู้ความเป็นอยู่ของจิตหรือความเป็นไปของจิตจึงเรียกว่าปัญญาถ้าหากเราไปรู้ตรงนั้นแล้วคราวนี้จิตมันจะคิดนึกสงสัยไปตามอาการใดๆทั้งปวงดีชั่วหยาบละเอียดตามรู้ตามเห็นเข้าใจสิ่งใดที่ควรละสิ่งใดควรถอนควรทิ้งสิ่งใดควรเอาไว้สิ่งใดควรเจริญให้งอกงามควรให้ตั้งอยู่หรือควรให้สลายไปเรารู้ในที่นั้นเห็นในที่นั้นเรียกว่าปัญญารู้รอบอันนี้เรื่องลักษณะอาการของปัญญาอันนี้ถ้าหากเราไปเห็นตามเป็นจริงเห็นลึกซึ้งเข้าไปกันอีกเห็นรูปเห็นกายที่แรกเราก็เห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาใช้ปัญญาพิจารณาถี่ถ้วนไปอีกมันไม่ใช่ตนตัวเราเขาเป็นรูปสักแต่ว่ารูปที่เห็นเป็นธาตุเป็นรูปเป็นนามมันเข้าหลักเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่คนนะเท่านี้ถ้า
าหากว่าเราไปจับตรงนั้นได้แล้วที่มันออกไปจากนั้นไม่ใช่คนใช่แล้วเป็นสักแต่ว่ารูปนามเพราะจิตตอนนั้นไม่มีตนมีตัวไม่มีคนมีความรู้สึกเท่านั้นเพราะความรู้สึกอันนั้นน่ะมาพิจารณาทั้งเรื่องรูปที่เป็นตัวอยู่นี่มันไม่มีสมมุติมันไม่บัญญัติไม่ใช่คนไม่ใช่ครับเป็นแต่สักแต่ว่ารูปของที่อยู่ในรูปปะปนอยู่กับรูปมันคือนามได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นนามทั้งนี้เห็นตามเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาสอนไว้ว่าคือรูปนามเห็นตามพระองค์อ่ะจิตมันสงบยังค่อยเห็นตามถ้าจิตไม่ทันสงบมันเข้าไปยึดรูปยึดนามมันไม่อยู่นิ่งคนเดียวมันก็เลยเอารูปนามมาเป็นตนเป็นคนใช่เลยไม่เห็นของจิตเลยไม่เห็นธรรมถ้าไม่เห็นธรรมคือเห็นอย่างนี้ต้องอาศัยหลักคือความสงบไปก่อนอบรมสติให้ควบคุมจิตให้นิ่งอยู่ในที่เดียวแล้วจิตที่มันแลบออกมานั่นแหละมันจะไปฟ้ากดเห็นสิ่งสารพัดต่างๆเป็นธรรมถ้าหากยังไม่นั้นถึงจิตนิ่งแน่วเป็นเอกคตาลมเราจะมาพิจารณาเผินๆอย่างที่เรามองกันอยู่ตามธรรมดายากที่จะเห็นได้เพราะมันไม่ทันทิ้งสมมติบัญญัติหรือมันไม่ทิ้งอาลัยอาวรณ์ในรูปในกายเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเมื่อเราพิจารณาทั้งเรื่องรูปเห็นเป็นสักแต่ว่ารูปเพราะจิตตรงนั้นน่ะมันออกมามองดูที่มันออกมาจากเอกคตานั่นน่ะพอออกจากเอกคตามันมามองเห็นรูปสักแต่ว่ารูปรูปนั่นเลยคือธรรมคำว่าเป็นธรรมคือมันเกิดมันดับอยู่อย่างนั้นท่านเรียกว่าธรรมหรือธรรมธาตุธรรมในที่นี้นั่นตามตัวหนังสือบาลีท่านมันออกมาจากธาระธาตุธาระธาตุเป็นไปในความทรงอยู่ก็หมายความว่ามันทรงตัวมันอยู่เท่านั้นน่ะคือว่าเท่าที่มันทรงอยู่ได้มันก็เกิดดับไปทรงอยู่แล้วก็เกิดดับสภาพของมันทรงอยู่อย่างนั้นมันเคลื่อนเป็นอยู่อย่างนั้นที่เรียกว่าทรงไว้ซึ่งสภาพของมันไม่ใช่มันทรงไม่เกิดไม่ดับมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเรียกว่าสภาพมันเป็นอยู่อย่างนั้นที่เรียกว่าทรงไว้ซึ่งสภาพของมันธรรมะที่ว่าทรงไว้ก็หมายความว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรทั้งหมดหากเป็นอยู่อย่างนั้นจิตที่เราไปมองเห็นพิจารณาลองมองเห็นตามเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเห็นธรรมเรียกว่ารู้ธรรมถึงธรรมไม่ใช่ถึงที่อื่นไม่ใช่ไปถึงโน่นถึงนี่เข้าถึงตรงความจริงนั่นแหละเรียกว่าถึงธรรมธรรมทั้งหลายนั้นมันมีของมีอยู่เป็นอยู่สภาพของมันอยู่แล้วเรามาหัดใจเท่านั้นมาใจของเราให้มันเข้าถึงหลักมีสติควบคุมจิตให้เข้าถึงหลักเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมแล้วเพราะฉะนั้นค่อยมองออกมาดูจึงจะเห็นชัดถึงธรรมใดธรรมธรรมทั้งหลายเป็นของมีอยู่หมดทั่วทั้งโลกถ้าเราไปมองเห็นตรงนั้นเป็นธรรมทั้งโลกเลยที่ท่านแสดงทั้งเรื่องโลกกับธรรมคือว่าการได้เรียกว่าได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศ
สรรเสริญแล้วก็นินทาสุขแล้วก็ทุกข์มี8อย่างได้คือว่าได้แล้วเสื่อมก็เข้าก็เกิดดับที่ว่านี้คือตัวของเราเนี่ยไม่ต้องพูดอื่นพูดตัวของเราซะก่อนเราได้คืออัตภาพขึ้นมาแล้วก็ค่อยแปรอัตภาพไปก็เสื่อมไปในผลที่สุดก็ดับสลายไปเรียกว่าได้แล้วก็เสื่อมเรียกว่าได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศก็ไม่ต้องอื่นที่ไกลไม่ต้องพิจารณาอื่นไกลเรียกว่าตัวของเรานี่นะยศชื่อเสียงเกียรติยศชื่อว่าคนชื่อว่าคนชื่อว่ามนุษย์สมมติว่าเป็นคนสมมติว่าเป็นมนุษย์อันนี้แหละยศถ้าเนี่ยคนและมนุษย์น่ะมันจะเสื่อมได้คือเหมือนกันในผลที่สุดกับแปรสภาพไปเป็นผีเป็นศพแตกดับอันนี้ได้ลดยศเสื่อมยศได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสุขทุกข์ก็มีพร้อมอยู่แล้ววันหนึ่งหรือขณะหนึ่งเนี่ยขณะจิตหนึ่งเนี่ยมีสุขขึ้นมาในเมื่อจิตของเราสงบในความสุขเยือกเย็นจิตไม่สงบก็หวั่นไหวเดือดร้อนเป็นทุกข์ร่างกายของเรานั่งอยู่ก็เหมือนกันนั่งอยู่บนต้นแล้วก็ได้รับความสุขนั่งนานๆก็เกิดทุกข์เข้ามาแทรกเข้ามาคือเจ็บเมื่อยนั่นเองหรือเรานั่งนานๆนั่งไหวๆก็เรียกว่าทุกข์แล้วถ้าเปลี่ยนอิริยาบถอื่นอิริยาบถที่เราเปลี่ยนครั้งแรกก็ได้ความสุขต่อไปหน่อยนึงก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอันนี้แหละได้สุขแล้วเสื่อมสุข ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสุขแล้วก็ได้ทุกข์สรรเสริญแล้วก็นินทาสรรเสริญตรงไหนสรรเสริญก็คือว่าชมเชยยินดีว่าตนได้อัตภาพเป็นมนุษย์มีความสมบูรณ์บริบูรณ์เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเอาแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนินทาแล้วเกิดนินทาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแตกสลายดับสูญกลัวเกลียดนินทาขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมธรรมของโลกโลกเขาหักเป็นตัวอย่างนั้นมนุษย์สัตว์ใครก็ตามเธอเกิดขึ้นมาอยู่นี้ทั้งนั้นไม่ได้หนีจากนี้แต่เราไม่เห็นเห็นหรอกแต่มันเห็นไม่เป็นธรรมได้ลาภก็ยินดีเสื่อมลาภก็เสียใจมันไม่เป็นธรรมนั่นเป็นธรรมในทางที่ชั่วทางไม่ดีนั่นเป็นโลกธรรมของโลกแค่นั้นได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้สุขแล้วก็ทุกข์สรรเสริญแล้วก็นินทาโลกทั้งหลายเขาเป็นอยู่อย่างนั้นอาการของโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นเลยเรียกว่าโลกธรรมคราวนี้นักปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนว่านั้นโลกธรรมไหมเราจะเอาโลกธรรมหรือจะเอาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนอันนั้นเป็นธรรมเศร้าหมองอันนั้นเป็นธรรมไม่คลองใสธรรมอันนั้นเป็นธรรมสกปรกไม่สะอาดชอบไหมถ้าหากไม่ชอบแล้วอย่าไปเอาอันนั้นเราพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นของโลกเราไม่ชอบโลกเราไม่ต้องการโลกเราไม่ปรารถนาถึงเรื่องโลกเราก็จะไปเอามันสิให้เห็นมันจะสิเรื่องของโลกเลยออกมาเป็นของเราทำไมคนเราที่อยู่ในโลกโดยส่วนมากไม่เป็นนะเมื่อโลกกระทำเกิดขึ้นมาแล้วนะ
คำว่าไม่ต้องการและไม่ปรารถนาแต่ความจริงเลยเป็นการไปรับเอาเช่นได้ทุกข์แทนที่จะเกลียดจะเบื่อหน่ายยอมสละเรื่องทุกข์แต่ไม่ยอมรับไปเอาทุกข์มาไว้ในใจของตนเอามาห่อไว้ในใจของตนให้กุ้มอกกุ้มใจเดือดร้อนเป็นทุกข์อันนี้ไม่ใช่ทิ้งเป็นเรื่องเอาเครียดแต่ว่าเอานั่นแหละเรื่องธรรมของโลกไปนั้นที่เรียกว่าโลกธรรมถ้าธรรมธรรมนั้นเป็นธรรมไม่สะอาดเศร้าหมองธรรมนั้นเป็นธรรมสกปรกเดือดร้อนเป็นทุกข์ถ้าหากธรรมสะอาดเนี่ยเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นเรื่องโลกธรรมใช่ไหมแล้วเราปล่อยสละวางไปคือมากำหนดเอาที่ใจใจเป็นคนไปยึดใจเป็นคนไปเกาะไปปุยเอาใจไปเอามาเป็นของเราคำว่าใจเอาเป็นของเรานะหมายความว่าโลกอันหนึ่งใจอันมันจึงค่อยไปเอามาเป็นของเราเห็นนั้นเราจึงเมื่อเราฝึกหัดจิตให้เข้าถึงเอกคตาแล้วมันไม่มีเรื่องโลกมันไม่อยู่ในที่นั้นพอจิตที่มันออกไปจากเอกคตามันไปยึดเราก็เลยจะมันไปยึดของภายนอกไปยึดโลกธรรมเมื่อเราเบื่อหน่ายเกลียดโลกแล้วไม่พอใจเราก็จะเอามาไว้ในใจของเราเราก็รักษาใจเราไว้เมื่อรักษาใจเราไว้อันนั้นก็เห็นเป็นโลกอันนั้นก็เห็นเป็นธรรมอันนั้นเห็นเป็นธรรมชัดทีเดียวอ๋อธรรมมันเป็นอย่างนี้เองคือหมายความว่าเราเห็นโลกธรรมชัดแต่เราไม่เอามาไว้ในใจของเรานะเรียกว่าเห็นโลกเป็นธรรมคราวนี้เราเห็นธรรมชัดแล้วคราวนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้รู้จักถึงเรื่องธรรมทั้งที่เป็นของในโลกความจริงเป็นของโลกนั่นให้แยกออกให้เป็นโลกไม่เห็นเป็นโลกเลยแล้วเกลียดแล้วไม่พอใจแล้วไม่ปรารถนาก็อย่าไปเอามาไว้ในใจของเราถ้ามาไว้ในใจของเรามันเลยกลายเป็นโลกไปแล้วใจเราถ้าเราแยกออกมาใจของเราจากโลกแล้วเราเห็นธรรมละคันชัดตามเป็นจริงสุขทุกข์ก็เหมือนกันเห็นนั้นอย่างที่เรานั่งเนี่ยเรานั่งทำความเพียรภาวนาถ้าเราจิตของเรายังไม่ทันรวมเป็นเอกคตาคือมันยังไม่ทันปล่อยวางโลกมันจะต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์เจ็บเมื่อยตรงนั้นตรงนี้ต่างๆสารพัดทุกอย่างถ้าหากเราพิจารณาเอาอันนั้นเป็นเรื่องโลกมันไม่เป็นธรรมถ้าหากเราเห็นอย่างนี้ถึงแม้อาการเจ็บจะมีปรากฏอยู่บ้างเพราะประสาทมันมีการรับรู้ถึงเวทนาแต่ก็ไม่กระสับกระส่ายสักแต่ว่ารับรู้แล้วแบ่งส่วนแบ่งสัดออกไว้ถึงเรื่องเวทนากับจิตเป็นคนละคนนะจิตไปรับรู้เวทนาเป็นเรื่องโลกเราแยกจิตออกจากเวทนาเอาไว้อีกส่วนต่างหากให้เห็นเวทนาเป็นธรรมอย่าให้เห็นเป็นตนเป็นตัวการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาธรรมทุกสิ่งน่ะส่วนอื่นต่อไปนอกนั้นจากนี้ก็เหมือนกันกิเลสตัณหาสารพัดทุกอย่างที่มันเกิดมีขึ้นมาอารมณ์ทั้งปวงหมดทุกสิ่งทุกประการถ้าหากเราจับหลักอันนี้เราพิจารณาใช้ได้ทั้งหมดนอกนั้นรูป
ทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังนี่ของไม่เที่ยงเราเห็นเป็นธรรมของไม่เที่ยงอย่าเอาเราไปเป็นของไม่เที่ยงคือว่าอย่าเอาใจเป็นของไม่เที่ยงให้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงในผลที่สุดพระพุทธเจ้านั้นเทศนาว่าสัพเพสังขารานิจจารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจาแล้วทีนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นสังขารทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขารจึงรวมเรียกว่าสัพเพสังขารานัตตาอนิจจาสังขารทั้งปวงหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีหรืออะไรทั้งโลกธรรมทั้งแปดก็ดีเป็นธรรมอธิบายมาทั้งหมดอธิบายรวมตัวเป็นธรรมทั้งนั้นในผลที่สุดท่านยังรวมเรียกว่าสัพเพธรรมานัตตาไม่ใช่ของใครมาบอกบังคับไม่ได้แกไม่อยู่ในบังคับมันสนก็ไม่ได้แล้วแกบังคับมันเป็นก็ไม่ได้มันต้องเป็นอยู่ตามสภาพของมันเดี๋ยวไปเอามาเป็นตนเป็นตัวอย่างเป็นของเราให้ไว้ตามสภาพของมันการเห็นตามสภาพอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมถึงธรรมรู้ธรรมเข้าใจในธรรมทั้งหลายเราก็สบายใครเป็นคนสบายอันเรานั่นหรือเป็นสบายในผลที่สุดเราก็ไม่มียังเหลือแต่ความไม่มีอะไรคือความสบายเบิกบานปลอดโปร่งอยู่อันเดียวของมันถ้าไอ้เราก็ไม่มีที่เรียกว่าเรานั่นคือสมมติเรียกคือหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่ถือว่าเราไม่สมมติว่าเราแต่ละมันก็จะแยกธรรมกับเราออกไม่ได้อันนี้เป็นแต่สักว่าสมมติบัญญัติไว้เฉยเมื่อถึงตรงนั้นแล้วนั่นเราก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเป็นธรรมไปด้วยกันทั้งหมดตัวเราก็เลยกลายเป็นธรรมมีแสดงถึงเรื่องธรรมในวันนี้อธิบายถึงเรื่องธรรมในวันนี้มีหัวข้อพอที่จะกำหนดจดจำเอาได้เพียงเท่านี้